เห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือองค์นาคีนะคะนี่ที่อาจารย์จะพาทุกท่านเข้าไปไหว้ท่านนะคะอันนี้ก็ด้านบนเดี๋ยววันนี้เราจะมาไหว้ภูเขาลูกนี้กันเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวตามมาเลยค่ะท่านจะอยู่ข้างบ่อน้ํานะคะอาจารย์จะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆนะได้ตั้งชื่อว่าปฏิหารพ่อปู่นาคานะคะว่าเราได้รับอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะเอามาพูดมาอะไรนะแต่ว่าเรามาที่นี่แล้วเราก็พูดเป็นคลิปไม่ใช่ว่าโอ้ขอเชิญทุกท่านมาไหว้ตรงนี้ตรงนั้นนะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องการอยู่ที่นี่เงียบๆนะคะเพราะท่านอยู่ที่นี่มาแล้วนะประมาณเกือบ800ปีนะคะท่านมาสิงสถิตอยู่ที่นี่นะคะเกือบ800ปีแล้วนะคะแล้วก็ท่านมาดูแลรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอยู่ที่นี่แล้วผู้คนมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะคนไหนที่เป็นคนดีท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ต้องเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะท่านถึงจะช่วยนะคะท่านถึงจะดูแลท่านถึงจะอะไรนะคะอันนี้ก็คือบันไดนาคราชนะคะอาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้ชื่นชมนะอันนี้ความสวยงามความงดงามของท่านนะคะดูแล้วก็เป็นมีมนต์ขลังดีเนาะนะคะมีมนต์ขลังดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชม